ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสรรพสามิตชี้แจงแล้วข่าวจับเข้ามายายบอกไม่หมดพบมีสาโทด้วยกำลังเป็นประเด็นดังสำหรับข่าวยายถูกสรรพสามิตจับกุมเพราะขายข้าวหมากทำให้โลกออนไลน์ตอนนี้กำลังให้ความสนใจและตั้งคำถามว่าแค่ข้าวหมากจับได้อย่างไรเพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทำกันอย่างเปิดเผยซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วเพราะได้แยกลูกแป้งข้าวหมากออกจากพรบสุราแล้วและส่วนผสมก็มีไม่มากแต่เจ้ากรรมข่าวล่าสุดกรมสรรพสามิตออกมาชี้แจงยายบอกไม่หมดวันนั้นไม่ได้มีแค่ข้าวหมากอย่างเดียวเพราะพบสาโทอีก11ถุงจึงถูกจับดำเนินคดีล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาบนแฟนเพจกรมสรรพสามิตได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นข่าวยายบุรีรัมย์ขายข้าวหมากถูกสรรพสามิตจับประเด็นข่าวมีอยู่ว่าตามที่ข่าวมีการระบุว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคม2561เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้จับกุมยายชาวบุรีรัมย์วัย60ปีทำข้าวหมากขายตลาดนัดข้อหาจำหน่ายสุราสาโทโดยไม่ได้รับอนุญาตขู่ติดคุกหากไม่จ่ายค่าปรับ 50,000 อ้อนวอนสุดท้ายยอมลดเหลือ 10,000 บาทข้อชี้แจงคุณยายตามที่ระบุในข่าวมีอาชีพขายข้าวหมากเป็นอาชีพหลักซึ่งเมื่อวันที่22กรกฎาคม2561เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้รับแจ้งจากราษฎรว่ามีการจำหน่ายสุราแช่เพื่อดื่มกินที่ตลาดคลองถมสี่แยกไฟแดงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดังนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพบคุณยายดังกล่าวมีสุราแช่บรรจุถุงพลาสติกขนาดถุงละ1ลิตรจำนวน11ถุงรวม11ลิตรจึงมีการจับกุมคุณยายพร้อมของกลางที่เป็นสุรามิได้มีการจับกุมข้าวหมากดังที่เป็นข่าวแต่อย่างใดและข้าวหมากมิใช่สินค้าในพิกัดสินค้าสรรพสามิตทั้งนี้ได้แจ้งข้อหามีไว้ครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตโดยฝ่าฝืนมาตรา153วรรคหนึ่งมีโทษตามมาตรา192เป็นเงินค่าปรับจำนวน 10,000 บาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตได้มอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมาโดยตลอดว่าให้เข้าไปให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่ชาวบ้านเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจถึงการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ดีประเด็นข่าวดังกล่าวน่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการและรัฐบาลได้รับความเสียหายในด้านลบสวัสดียามเช้าสวัสดีทนายบุญถาวรคุณอะไรอนันต์นะครับแหมขาประจำมาแต่เช้าเลยสัญญาณชัดไหมครับนะครับชัดไม่ชัดแจ้งเลยนะครับนะครับคุณอะไรอำนาจนะครับครับขออนุญาตสวัสดีกันนะครับครับแจ้งสัญญาณนิดนึงนะครับทักทายเทพกระบี่นะฮะครับนะก็เริ่มเข้ากันมาแล้วครับสัญญาณชัดไหมครับชัยยาโอ้โหมาไกลนะฮะนะครับมีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมนะครับเร็วๆนี้จะมีคดีทางใต้อยู่ 2-3 เรื่องนะชัดนะครับนะครับก็เริ่มไลฟ์สดนะครับระหว่างเดินทางครับนะฮะไม่มีกฎหมายห้ามนะครับว่าขับรถห้ามไลฟ์สดนะฮะนะครับก็ไลฟ์สดก็ให้ความรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนกันคนไหนรู้ว่าผมก็ขออภัยด้วยนะครับอะไรผมพูดผิดก็ขอโทษขอโพยนะฮะนะครับยินดีครับรับคำแนะนำทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะมีสายเข้ามาสักครู่นะครับฮัลโหลแล้วโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาละครับ ทักทายกันก่อนนะครับฮัลโหลนะครับทักทายกันนะครับทักทายยามเช้านะครับกี่โมงแล้วครับ 8:30 ครับผมเดินทางออกจากบ้านพักย่านสนามกอล์ฟปัญญานะครับซาวรีเวิลด์ใครจะมาตีกอล์ฟแถวนี้ก็ได้นะฮะมีสนามกอล์ฟอยู่หลายสนามสนามวินสันสนามกอล์ฟปัญญาแล้วก็อีกอันนึงชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้เล่นกอล์ฟนะแต่เพื่อนฝูงส่วนใหญ่เล่นกอล์ฟเหตุที่ไม่เล่นกอล์ฟเนื่องจากไม่มีเวลาครับกอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้เวลามาก
ผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะมีแต่งานนะครับชีวิตก็คืองานงานคือชีวิตความสุขคืองานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่งานไม่มีเรื่องอื่นเลยนะฮะ7วันเพราะนั้นก็เลยไม่มีเวลาไปตีกอล์ฟบ้านผมก็อยู่ใกล้กับซาวรีเวิลด์ถ้าใครชอบดูสัตว์ดูอะไรก็พาลูกพาหลานมาแถวนี้นะครับของกินของอะไรเยอะแยะครับย่านคลองสามวานะฮะนะครับนะฮะทักทายนะครับมีทนายมีอะไรเข้ามากันเยอะแยะนะครับเช้าๆมาคุยกับทนายแก่ๆคนหนึ่งนะครับนะครับทนายแก่ๆทนายเดชาหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เรียกผมว่าอาจารย์เพราะว่าผมเป็นวิทยากรสอนกฎหมายให้กับสถาบันการเงินนะก็แทบจะทุกแห่งนะครับประกันภัยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสหกรณ์สันนิบาตสหกรณ์นะครับบริษัทการค้าขนาดใหญ่ก็เชิญผมไปบรรยายนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเทรนเนอร์เป็นคนที่สอนเรื่องภาคปฏิบัติต่างๆการยึดรถการทวงหนี้การอะไรพวกนั้นนะครับนะฮะนั่นคือความถนัดของผมนะเวลาผมจัดมันเป็นที่อย่างเงี้ยรักกันจริงเวลาไลฟ์สดนะครับเวลาไลฟ์สดแล้วก็ชอบโทรเข้ามานะครับก็ทักทายกันนะครับตื่นเช้าก็ทำสุขภาพจิตสุขภาพกายให้มันอารมณ์ดีเช้าเช้าเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่ผมเคยไปอบรมสัมมนาเนี่ยเขาก็จะมี Morning Brief 30นาทีเอาเรื่องดีๆมาคุยกันนะครับเช้าเช้าคุยเรื่องดีๆสบายๆนะครับผมก็เลยระหว่างขับรถไปเนี่ยก็คุยเรื่องขำๆไปนะมันมีคดีความเกิดขึ้นในสังคมดูมันซีเรียสแต่ก็คุยให้มันขำๆสนุกสนานไม่ต้องไป จริงจังอะไรกับชีวิตมากนักนะครับนะให้ความรู้ให้ประสบการณ์กันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้เล่านิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ผมไปออกทีวีอยู่2ช่องนะครับได้รับเชิญจากคุณจอมขวัญรายการถามตรงกับจอมขวัญช่องไทยรัฐก็ไปออกเรื่องเสียอ้วนหลังจากนั้นก็ต้องรีบขับรถบึงต่อไปครับที่ทำการสถานีโทรทัศน์เนชั่นไปรายการคมชัดลึกของอาร์ตเอกรัตน์นะครับ2คนนะฮะก็ไปคุยเรื่องเสียอ้วน นะ2สถานีเลยก็ออกไทยรัฐปุ๊บอมรินทร์ทีวีโทรมานะครับก็จะเล่นเรื่องเสียอ้วนเหมือนกันก็จะเชิญผมไปแต่ว่าพอดีนะผมติดไทยรัฐแล้วเวลามันใกล้เคียงไงครับอมรินทร์ทีวีก็เหลื่อมกับไทยรัฐเล็กหน่อยเล็กน้อยเพราะนั้นถ้าไปออกอมรินทร์ทีวีก็ไม่ได้ออกไทยรัฐออกไทยรัฐก็ไม่ได้ออกอมรินทร์ทีวีเพราะเวลามันใกล้กันนิดเดียวนั่งมอไซค์ก็ไม่ทันนะครับการเดินทางไปออกทีวีหลายช่องนี่ก็โอ้โหเครียดเหมือนกันนะครับการขับรถอะไรก็ต้องเร่งรีบถ้ากระชั้นชิดมากนะก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ต้องซ้อนมอไซค์เพราะนั้นความเสี่ยงก็มากพอสมควรหลายๆคนบอกเอ้ยออกทีวีหลายช่องมีท่าทางสนุกนะถ้าเราชอบนะครับมันก็ตื่นเต้นจริงมันเป็นงานที่ท้าทายดีนะครับมันจะมีคำถามแปลกๆคำถามจากสื่อมวลชนจากวิธีกรนะที่ถามแบบไม่เชื่อหรืออะไรต่างๆเยอะแยะเราก็ต้องมีการเตรียมการเพราะการไปออกทีวีเนี่ยนะครับเราไปให้ความรู้กับประชาชนทั้งประเทศ 60-70 ล้านคนน่ะนะถ้าคุณรู้ไม่จริงไปพูดอะไรโง่ๆคุณก็โชว์โง่ออกทีวีนะครับทุกวันนี้ก็มีนักกฎหมายทนายความหลายคนออกทีวีนะครับเยอะแยะมากมายทนายดังเช่นทนายตั้มสีทาทนายสงกรานต์นะครับนะช่อง3ทนายรณรงค์ทนายเกิดผลทนายเจมนะครับนะทนายดังๆเหล่านี้ก็ออกทีวีทุกวันนะความสัมพันธ์กับผมก็ดีครับน้องๆคนเหล่านี้ก็คือรุ่นน้องผมมันจะ60แล้ว55น้องๆก็30กว่า40อะไรต่างๆนะฮะก็รู้จักกันดีครับสมัยก่อนอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างเดี๋ยวนี้เป็นไงจับมือกันหมดแล้วเข้าใจกันดีโดยเฉพาะตั้มนะครับเกิดผลนะเจอกันบ่อยนะครับรณรงค์สงกรานต์นะพวกเราที่เป็นทนายที่ออกทีวีทนายออกสื่อนี่ก็รู้จักกันดีครับรู้รักสามัคคีกันไม่อิจฉาริษยากันนะรักกันทุกคนครับทุกคนครับนะเราเหมือนพี่เหมือนน้องวิชาชีพเดียวกันมีอะไรก็ตักเตือนกันมีอะไรก็ให้อภัยกันนะมีอะไรก็อบรมสั่งสอนกันชี้แนะกัน
นะครับทนายความเราสามัคคีกันไม่อิจฉาริษยากันเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับประชาชนส่วนผมนั้นก็มีวิธีการที่จะอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขางานวิธีการนำเสนอว่าผมเป็นประเภททนายแก่เคี่ยวลากบินเวลาพูดอะไรมันก็ต้องพูดแบบฟอร์มเก๋าๆหน่อยคำพูดอาจจะแรงนะครับมันก็เหมาะสำหรับบางรายการที่ต้องการรายการแบบฮาร์ททอล์คหรือถามตรงเช่นจอมขวัญ นะครับหรือรายการคมชัดลึกนี่เขาก็อาจจะชอบผมเยอะหน่อยนะฮะผมคิดเอาเองนะ เพราะว่าผมก็เป็นคนตอบตรงๆแรงๆไม่โลกสวยถ้าใครไปดูคลิปเมื่อวานนี้ที่ผมออกรายการไทยรัฐนะครับแล้วก็ออกเนชั่นก็จะเห็นว่าผมก็เป็นคนพูดตรงแล้วแรงไม่โลกสวยนะครับกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างที่ผมบอกนะฮะการบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันคุณเชื่อดิการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเท่าเทียมกันเฉพาะในรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เท่านั้นการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนจนคนรวยบังคับใช้กฎหมายไม่เท่ากันเจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายไม่เท่ากันนะครับนะแล้วก็มันยังมีเส้นมีสายมีการวิ่งเต้นมีการล้มคดีมีการค้าสำนวนนะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าใครประกอบอาชีพทนายเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวลือเรื่องการวิ่งเต้นล้มคดีนะครับไม่ว่าในชั้นตำรวจในชั้นอัยการเรามีข่าวลือทุกวัน นะครับนะคดีไปไม่ถึงศาลนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับผมพูดตรงๆเป็นทนายมา33ปีเราได้ยินข่าวลือตลอดนะจะรับว่าความอย่างที่ผมบอกอ่ะนะคุณทนายรู้จักอัยการไหมคุณทนายรู้จักผู้กำกับไหมนะคุณทนายมีเพื่อนเป็นผู้กำกับมีเพื่อนเป็นผู้การไหมนะครับมีรู้จักอัยการจังหวัดอัยการเขตไหมคือเดี๋ยวนี้นะครับการว่าการต่อสู้คดีอาญาเนี่ยมันเน้นกันที่เรื่องเส้นสายเป็นหลักอันนี้ความจริงนะทนายคนไหนนี่ที่มีเส้นมีสายเนี่ยก็จะมีงานเยอะค่าจ้างก็ต่างกันนะยกตัวอย่างค่าจ้างสัก 50,000 นะแต่ถ้าคุณมีเส้นคุณรู้จักอัยการคุณรู้จักตำรวจนะภาพลักษณ์คุณก็เป็นไงในสายตาของคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายในคดีอาญาเขาก็มองว่าคุณมีเครดิต ยกหูคุยกับอัยการจังหวัดยกหูคุยกับผู้กำกับผู้การเนี่ยนะคนเหล่านี้ครับสังเกตเนี่ยนะก็มีนักกฎหมายบางคนนะที่สนิทกับข้าราชการเหล่านี้ที่ผมว่าผู้กำกับสารวัตรนะอัยการเนี่ยพวกนี้เป็นต่อครับสามารถยกหูคุยได้ นัดมากินข้าวได้อะไรต่างๆมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมันก็มีนักกฎหมายบางคนก็ไปอ้างชื่ออัยการอ้างชื่อ ตำรวจอ้างชื่ออัยการแล้วก็อ้างชื่อผู้กำกับผู้การอ้างบางคนอ้างใหญ่กว่านั้นอ้างไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับเอามาอ้างเลยผมรู้จักรองผบ.ตร.ผมรู้จักคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายเอามาอ้างนะและยิ่งบางคนสามารถพาไปพบตัวได้นี่ไงก็เรียกเงินเรียกทองกันนะครับนำไปสู่การล้มคดีค้าสำนวนวิ่งเต้นอะไรต่างๆเยอะแยะมันเป็นข่าวลือในวงการนักกฎหมายเนี่ยอันนี้เราต้องยอมรับความจริงอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยเส้นสายมีจริงนะครับคนมีเงินคนดังคนมีอำนาจเศรษฐีเวลามีเรื่องมีราวก็จะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่แบบอย่างดีแต่ถ้าเป็นคนยากคนจนนี่ลำบากครับเชื่อผมไอ้สิ่งที่ผมพูดนี่เรื่องจริงทั้งนั้นนะไม่มีใครปฏิเสธหรอกนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องเส้นสายจะมีผลต่อรูปคดีเยอะแยะนะครับนะหลายคดีนะครับถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีสื่อเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเส้นไม่มีสายก็ต้องร้องสื่อต้องมาประจานมาแหกปากวายผ่านสื่อนะครับนะให้สื่อด่าทุกวันถึงจะทำนะเช่นคดีอยุธยาคดีหวย30ล้านอะไรอีกหลายคดีถ้าคดีดังก็จับไวคดีเสี่ยอ้วนจับเร็วเห็นนะนะไม่กี่วันจับได้แล้วไปขมงเขมงก็ไปจับได้เพราะเป็นคดีที่ประชาชนสนใจต้องใช้สื่อประจานคอยบี้คอยขยี้เจ้าหน้าที่ของรัฐถึงจะทำงานนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ถ้าคดีไหนนะสื่อไม่เล่นข่าวนะการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไงปล่อยไปเรื่อยๆเรียงๆนะครับอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคราวนี้เรื่องต่อมานะครับเรื่องของเสียอ้วนนะครับเมื่อวานนี้ไปออกมาแล้วก็มีโอกาสได้ออกกับแม่ของน้องสปายนะฟังแล้วเนี่ยผมก็ดูแล้วสาเหตุการตายของน้องสปายกับน้องฟอร์ดมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วครับที่เสียอ้วนเขาต้องฆ่าก็คือ1ว่าเขารักนะก็เป็นเรื่องชู้สาวเรื่องความรักความใคร่อันที่2คุณแม่เขาก็เอาเงินเอาทองเข้าไปเยอะหลักล้านนะครับ
แล้วเขาก็ไปได้ตัวลูกสาวก็สองสาเหตุนะครับเงินก็ไม่คืนตัวก็ไม่ได้ก็เลยต้องยิงทิ้งเพราะอะไรเขาก็มองว่าหนึ่งอะไรเขาเสียใจเสียศักดิ์ศรีถูกหลอกเสียเงินนะครับก็ถูกยิงตายนะครับก็แค่นั้นในประเด็นนะครับนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่ก็ไปรับเงินรับทองเข้ามาเป็นล้านเอาเงินก็ไปใช้หมดก็ไม่ได้คืนเขานะครับแล้วก็ไปให้ความหวังเขาว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวลูกตัวเองก็จะแต่งกับเสียอ้วนสุดท้ายก็ไม่ได้ก็ไปเอาเงินเอาทองเข้ามาเสียอ้วนก็มองว่าเหมือนเขาโดนหลอกนะโดนหลอกเงินเขาคิดว่านะผมเชื่อเองนะว่าเขาโดนหลอกจากแม่ของน้องสปายในขณะเดียวกันก็น้องสปายก็แทนที่จะอยู่ที่ภูเก็ตนะก็เป็นไงก็ย้ายหนีมากับน้องฟอสนะเขาก็เลยตามมาล่านะครับสุดท้ายก็ฆ่ากันตายก็มีแค่นี้ประเด็นนะครับซึ่งแนวโน้มก็อาจจะโดนประหารชีวิตเพราะดูแล้วคดีมันอุกอาจเหลือเกินไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายฆ่าคนตายต่อหน้าบุคคลอื่นเยอะแยะมากมายวางแผนเป็นอย่างดีอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดวันนี้ระหว่างเดินทางเรื่องต่อไป ก็เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจับคุณยายที่บุรีรัมย์ขายข้าวหมากโดนจับนะครับหลายๆคนก็บอกเฮ้ยทำไมสรรพสามิตมันฟิตจัดจังหวัดที่บุรีรัมย์ขายข้าวหมากก็โดนจับก็ปรากฏว่าคุณยายแกขายข้าวหมากจริงๆนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยแกขายสาโทขายเหล้านะเปรียบเทียบก็เหมือนบุกลุกป่านะอ้างไปเก็บเห็ดสุดท้ายก็ติดคุกอ่ะนะเวลาพิสูจน์ความจริงก็มาแล้วมันคือการบุกลุกป่าและแถมเก็บเห็ดบังหน้าซะหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันก็คุณยายก็เป็นไงขายข้าวหมากแต่แกซุกสาโทไว้รู้สึกละ11ถุงหรือไงผมจำไม่ได้นะประมาณนี้หลายถุงนะแล้วไปขายในตลาดนัดนะสามสามีเขาก็จับไปแต่แค่นั้นเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายเมื่อพบการกระทำความผิดก็ต้องจับก็ปรับไปหมื่นเดียวก็หาครอบครองสุราโดยไม่รับอนุญาตเนอะมีไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตมีไว้ถึงสุราถึงสุราเถื่อนนะหรือเสโทสาโทอะไรเนี่ยนะก็โดนไปหมื่นนึงดีนะเขาไม่แจ้งว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น 50,000 ก็หนักเขาก็เปลี่ยนข้อหาให้ก็หมื่นเดียวนะครับคุณยายแกก็ออกมาโวยวายทำไมต้องจับกูเงิน 50,000 10,000 กูจะเอาที่ไหนต้องไปจี้ไปป้นอะไรเข้ามาอะไรก็ว่าไปงานนี้สามสามีก็ถูกด่าทั่วโซเชียลทนงทนายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ รองโฆษกอัยการก็ออกมาพูดแล้วมันจับเหล้าเถื่อนมันจับอะไรเสโทสาโทเนี่ยมันไม่ได้จับข้าวมากนะรองปลัดยุติธรรมก็ออกมาเฮ้ยข้าวหมากมันพ้นบัญชีไปแล้วนะศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินนะก็ว่ากันไปนะครับก็สรุปแล้วว่าคุณยายทำผิดจริงนะประเด็นนี้ยุติไปแล้วโดนปราบในจบไม่มีนะทำผิดก็ต้องถูกลงโทษอันนี้ก็ว่ากันไปเจ้าพนักงานทำถูกต้องไหมถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยงานนี้สรรพสามิตก็ทำหน้าที่เต็มที่สุดยอดแล้วประเด็นที่สังคมถกเถียงว่าเมื่อพบการกระทำความผิดอย่างการกระทำความผิดแบบเล็กน้อยยังไม่มีโทษขั้นต่ำเนี่ยขายสาโทหรือต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยนะแล้วผู้กระทำความผิดก็เป็นชาวบ้านเนี่ยเราต้องเอากันถึงขนาดนี้ไหมนะครับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเกินไปไหมมันเคร่งครัดมันรุนแรงเกินไปไหมนะครับสามสามีก็บอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่จับเขาก็โดนละเว้นนะครับเขาไม่จับเขาก็โดนละเว้นมันก็ถูกอีกกับพูดถ้าเอาหลักกฎหมายมาจับมันเขาไม่จับก็โดนละเว้นก็ถูกอ่ะคราวนี้ประเด็นนี้แหละครับที่สังคมก็ถกเถียงวันนี้ผมจะไปที่ช่อง3นะครับเนี่ยจะออกรายการตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับพี่น้องก็อย่าลืมติดตามชมอาจารย์เดชาก็ไปออกกับหนุ่มกัญชัยน้องชายผมน้องรักผมกับหนุ่มกัญชัยซี้กันมากครับเหมือนพี่เหมือนน้องคุยกันเกือบทุกวันนะเมื่อวานหนุ่มกัญชัยบอกพี่เดชาตอนนี้ไม่มาออกช่อง3เลยไปแต่ช่องอื่นลืมผมแล้วเหรอไม่ลืมครับน้องกัญชัย รักน้องเหมือนเดิมทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มดำ หนุ่มดำก็โปรดิวเซอร์น้องแหม่มเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันนะครับก็วันนี้จะไปคุยครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายว่าเราไปเจอชาวบ้านนะขายสาโทหรือเล่าเถื่อนมันต้องจับเลยไหมเตือนกันได้ไหมตักเตือนได้ไหมนะทำผิดกฎหมายต้องจับก็จริงอยู่คนทำผิดกฎจราจรบางครั้งก็ตักเตือนได้บางครั้งตำรวจยังให้วิดพื้นก็มีว่ากล่าวตักเตือนก็ได้คนไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดกฎหมายไม่ผิดถามว่าตำรวจจับทุกรายไม่บางรายตำรวจก็ไม่จับเป็นนักเรียนเป็นอะไรต่างก็อลุ้มอร่วยได้แต่คดีนี้สามสามมืดจัดเต็มจัดหนักว่ากันตามตัวบทกฎหมายทุกกระเบียดนิ้ว
เราไปดูนะครับไอ้พวกที่ไงนายทุนเงินกู้นอกระบบนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองนะแล้วมันก็ทำกันเหนือกันเลยทำไมตำรวจไม่จับเพิ่งมาฟิตกันตอนนี้แหละครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับมาจับนะฮะที่ขอนแก่นที่อุดรเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณบิ๊กโจ๊กก็ถือว่าทำงานดีนะครับก็เพิ่งมาจับเนี่ยด้วยพวกไอ้อะไรเนี่ยหวยเถื่อนนะหวยเถื่อนก็เยอะเปิดเผยปล่อยเงินกู้นอกระบบตามเสาไฟฟ้องไฟฟ้าเต็มไปหมดเนี่ยผมผ่านข้างทางใครต้องการกู้เงินอินเทอร์เน็ตก็เยอะทำไมตำรวจไม่จับนะหวยเถื่อนก็เยอะๆทำไมไม่จับสถานบริการเกิดเปิดเกินเวลาไม่จับคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกจับบ้างไม่จับบ้างคนจอดรถในที่ห้ามจอดทำไมไม่จับนะครับมอเตอร์ไซค์ขี่รถย้อนสอนทำไมไม่จับตำรวจก็เห็นอยู่นะครับมอเตอร์ไซค์ขี่รถบนทางเท้าเนี่ยที่ผมกำลังขับรถอยู่นี่ก็เห็นนี่ขี่บนทางเท้าเยอะๆทำไมไม่จับอย่างนั้นถือว่าละเว้นไหมนี่ไงคำถามสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยยายเนี่ยขายสาโทหรือเหล้าถวนเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับนะก็ถามว่ามันควรจะว่ากล่าวตักเตือนไหมสังคมก็สนใจตรงนี้ไม่ใช่คุณมีอำนาจก็ใช้กันเต็มที่เต็มเหนี่ยวไปเลยมันไม่ใช่ศาลยังมีลดโทษยังมีเหตุอันควรประณานีเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไปยังสรรภาษามิตรวันนี้นะครับที่ช่อง3เนี่ยปรากฏว่าสรรภาษามิตรไม่ยอมมาดีเบตเขาบอกเขาไม่ชอบดีเบตนะครับนะเพราะฉะนั้นในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวมันอาจต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ขนาดอัยการนะครับเราไปดูกฎหมายอัยการเขายังมีกฎหมายของเขาเลยว่าถ้าบางครั้งเนี่ยการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยกับผู้ต้องหาเนี่ยนะบางครั้งดูแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาก็ไม่ฟ้องถึงแม้ก็ทำความผิดจริงนะครับนะถึงแม้ก็ทำความผิดจริงเขาก็ไม่ฟ้องนะครับเราไปดูกฎหมายอัยการเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชาวบ้านไม่รู้นะครับบางเรื่องเนี่ยดูแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อทางต่อทางราชการไม่เป็นประโยชน์กับต่อประชาชนฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆความเสียหายเล็กๆน้อยๆเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวนะครับเขาก็สามารถใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนบอกเอ้ยทำผิดกฎหมายต้องจับความผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีก็จริงอยู่ครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องดูวัฒนธรรมนะของคนไทยเนี่ยเรื่องการทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องปกติเนี่ยส่วนมั่วกันน็อกเนี่ยนะจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยจอดรถซ้อนคันอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่เห็นมีการบังคับใช้กฎหมายกันเต็มที่แต่กรณีนี้จับคุณยายเอาเต็มที่เลยจัดไปหมื่นนึงแล้วยายจะเอาที่ไหนละหมื่นนึงที่บุรีรัมย์อันนี้คือปัญหานะแต่การทำหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายถูกต้องครับเป๊ะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะเราขับรถมาเนี่ยในกรุงเทพนี่เห็นอะไรผิดกฎหมายเยอะป้ายโฆษณาก็ล้ำออกมาบางคนก็ไปติดป้ายโฆษณาตามเสาไฟฟ้านะหน้าบ้านผมก็มีที่รัชดาพิเศษครับผมมีบ้านอยู่2หลังเนี่ยนะครับคุณดูดินะนะปาดหน้าปาดหลังเยอะแยะนะตำรวจจับไหมก็ไม่จับสามภาษามิตรครับคุณก็ลองไปคิดดูนะแล้วเวลาคุณแถลงข่าวเนี่ยนะคุณพยายามอย่าแถอย่าแก้ตัวคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคุณรู้จักโซเชียลน้อยไปเวลาคุณพูดเนี่ยคุณต้องพูดถึงว่าอะไรว่าการจับกุมหรืออะไรต่างๆว่าคุณต้องจับจริงแต่คุณต้องบอกว่าในอนาคตคุณจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปคุณจะไม่จับชาวบ้านคุณจะใช้วิธีการตักเตือนแจกใบเหลืองก่อนนะครับไม่ใช่มาถึงแจกใบแดงคุณเล่นซะหนักเลยอันนี้เล่าให้ท่านฟังส่วนคุณยายก็ไม่ดีนะครับขายเหล้าเถื่อนสาโทนี่ไม่ดีได้วันละไม่กี่ร้อยบาทนะโดนปรับเป็นหมื่นเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายตักเตือนถ้าก่อนถ้าเขาไม่ทำอันเนี้ยสังคมก็รับได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ตักไม่ได้เตือนเขาอยู่ดีๆก็จัดเขาเต็มที่เลยสังคมก็ด่านะครับสามภาษามิตรนะคุณพูดยังไงมันก็ไม่ได้หรอกยกตัวบทกฎหมายก็สังคมก็ไม่ฟังหรอกเขาก็มองว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับนะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยของคุณเนี่ยมันแบบยังไงอ่ะมันมีปัญหานะครับเพราะการใช้บังคับกฎหมายไม่ต้องทำอะไรจนเป๊ะอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะโทรศัพท์ขณะขับรถนายธนาบอกไม่ใช่ครับไม่มีกฎหมายบอกว่าผิดนะครับนะครับถ้าผิดให้มาจับได้เลยครับนะใช้นะครับมือไม่ได้จับโทรศัพท์นะครับไม่มีความผิดนะครับนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น
นะครับก็คุยกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็เจอผมที่ช่อง3นะพบกับหนุนการชัยแล้วก็ทนายเดชาก็เจอกันวันนี้นะครับนะครับนะฮะเข้าใจนะครับอันนี้คือ2เรื่องที่ทนายคลายทุกข์ก็นำมาพูดนะครับนะฮะขายลอตเตอรี่เกินราคาอ่ะคุณธนาบอกก็ไม่จับเขาเยอะแยะใครๆก็รู้นะครับเนี่ยนะก็แสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายมันไม่เต็มที่นะครับยังสลากเกินราคาเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เรียนให้นะครับเล่าให้ท่านฟังนะครับขอบพระคุณครับทุกท่านขอบคุณท่านธนาผมหมายถึงคนอื่นขอบคุณนะครับช่วยกันแชร์ครับนะเป็นนักกฎหมายด้วยกันก็พี่น้องกันทั้งนั้นก็ช่วยกันนะครับนะฮะไม่ต้องอะไรเหมือนอาชีพเราทนายมาถ่ายรูปในบัลลังก์ศาลถ่ายรูปในศาลเนี่ยมันถ่ายได้ที่ไหนอ่ะนะถามว่าทางปฏิบัติศาลก็ดำเนินคดีกับทนายละเมิดอำนาจศาลไม่ทำหรอกเขาอารมณ์มารวยทั้งที่เขาเขียนปิดไปชัดเจนเลยห้ามถ่ายรูปในบริเวณศาลห้ามถ่ายรูปในห้องพิจารณาคุณดูใน Facebook ทนายเนี่ยถ่ายรูปในห้องพิจารณาคดีถามว่ามีใครโดนละเมิดอำนาจศาลยังถามว่าผิดไหมผิดแต่เขาอารมณ์มารวยกรณีคุณยายที่บุรีรัมย์ก็เหมือนกันนะครับควรจะอารมณ์มารวยควรจะบังคับใช้กฎหมายแบบพอสมควรนะครับนะฮะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่าควรจะใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือน